ส่วนความคืบหน้าในการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปนะคะ25คนด้วยกันดูเหมือนจะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคณะเจรจาชุดของประธานรัฐสภาก็คืออาจารย์วันนอค่ะเปิดเผยนะคะโดยเชื่อว่าไม่เกิน10วันนี้คนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันจะได้รับการปล่อยตัวนะคะคุณมุกสุไลมานค่ะเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยการประชุมร่วมกันระหว่างคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภากับคณะเจรจาช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสนะคะจับไปเป็นตัวประกันที่อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยเขาสู้รบกันซึ่งเชื่อกันว่าตอนนี้คนไทยน่าจะถูกจับไปเป็นตัวประกันเนี่ยแล้วถูกอยู่ในฉนวนกาซานะคะยืนยันว่าฝ่ายนิติบัญญัติติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือตัวประกันคนไทยอย่างใกล้ชิดว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อใดซึ่งคณะเจรจาของประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนไปพำนักที่อิหร่านแล้วเพิ่งจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะแล้วก็รายงานข่าวดีว่าคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันมีความปลอดภัยค่ะแล้วกลุ่มฮามาสก็ย้ำแล้วนะคะว่าพร้อมปล่อยตัวประกันเมื่อสถานการณ์มีความปลอดภัยหรือมีการหยุดยิง72ชั่วโมงตามที่นานาชาติเรียกร้องแล้วก็กดดันแต่สถานการณ์สงครามก็ยังมีการโจมตีต่อเนื่องดังนั้นกลุ่มฮามาสจึงขอให้มีการหยุดยิงในระยะหนึ่งจึงจะสามารถปล่อยตัวประกันออกมาได้นะคะคุณมุกยังขอให้คนไทยหรือว่าแรงงานไทยในอิสราเอลพิจารณาทบทวนเดินทางกลับประเทศไทยเพราะตอนนี้สถานการณ์ในอิสราเอลไม่มีความปลอดภัยจะได้ไม่สูญเสียชีวิตหรือว่าถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มเติมค่ะการที่จะหยุดยิงมีสูงขึ้นเพราะว่าโลกทั้งโลกกำลังบีบอิสราเอลและเชื่อว่าจะมีการปล่อยตัวในเร็วๆนี้นะครับเชื่อว่าจะมีการปล่อยตัวในเร็วๆนี้แต่จะปล่อยตัวลักษณะอย่างไรนั้นทางไหนนั้นเราคงอาจจะไม่สามารถจะระบุได้นะฮะเพราะความยังไม่ชัดเจนแต่ปล่อยตัวแน่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนมั่นใจได้ว่าคนของเราอยู่แบบอย่างปลอดภัยและจะปล่อยตัวอย่างเร็วๆนี้นายเลอพงซายิดนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านในฐานะตัวแทนคณะเจรจาที่อิหร่านนะครับบอกว่าหากเกิดการประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็มีความเชื่อนะครับว่าจะมีการปล่อยตัวประกันออกมาประมาณ50คนนะครับซึ่งคณะทำงานของประธานรัฐสภาไทยได้ประสานกับกลุ่มฮามาสขอให้จำนวน50คนดังกล่าวซึ่งเป็นคนไทยได้รับการปล่อยตัวโดยทางฮามาสได้รับปากตามที่ผู้แทนรัฐสภาไทยขอร้องและก็แจ้งว่าการโจมตีของอิสราเอลทำให้เฉลยศึกเสียชีวิตไปบ้างแต่ยืนยันนะครับว่าแรงงานไทยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าภายใน 2-3 วันนี้หรือไม่เกิน10วันนะครับจะปล่อยตัวประกันออกมานะครับคุณเลอเพิงระบุด้วยนะครับว่ายังไม่สามารถยืนยันจำนวนตัวประกันไทยทั้งหมดว่าโดนจับไปทั้งหมดกี่คนนะครับเพราะจะมีกลุ่มอื่นๆที่โดนจับกลุ่มตัวไปด้วยแต่รายชื่อ25คนตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับนั้นถือว่าตรงกันนะครับพร้อมกับยอมรับนะครับว่าบริเวณชายแดนราฟาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ของฮามาสได้พูดคุยกันถึงการปล่อยตัวประกันในจุดดังกล่าวแต่ก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะ